ที่จังหวัดอุทยัยธานีค่ะมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่สมดํดำพัฒนาผ่านเป็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทยัยธานีนายประพัฒ์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานเปิดงานวันไก่สมแฉดำอุทยัยธานีและมอบรางวัลแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่นำไก่สมดํดำของตนนั้นเข้าประกวด โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาเห็นคุณค่าและพัฒนาเป็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรเนื่องด้วยไก่สมัยดำเป็นไก่สายพันธุ์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมมีลักษณะเด่นคือปากแข้งเล็บขนปีกและหางมีสีดำสนิทยกเว้นสร้อยปีก ขอภัยค่ะยกเว้นส้อยปีกสร้อยคอส้อยหลังและส้อยระยะจะมีสีประดูดำหรือมะขามไหม้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเมื่อยืนแล้วจะดูสง่างามน่าเกรงขามด้วยคุณค่าของพันธุก,กรรมไก่ชนที่ดีเด่นมีความอดทนเป็นเลิศเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่สมดำได้ร่วมกันขยายพันธุ์ไก่สมดำพันธแท้ตรงตามอุดมทัศนีของไก่พันธุแสมดำ ซึ่งขณะนี้ค่ะปรากฏว่ามีราคาสูงขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีโดยจังหวัดอุทัยธานีนั้นได้สนับสนุนโครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำมีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส่งเสริมการพัฒนาผลิตไก่แสมดำให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกิจกรรมการประกวดไก่แสมดำเป็นกำลังใจให้ผู้เลี้ยงประสบความสำเร็จจนถึงความประชุมเรื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสัตว์ปีกพันธดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งในและต่างประเทศโดยในพิธีเปิดค่ะมีการใช้เสียงไก่ขันเป็นสัญญาณในการเปิดงานแต่จะใช้คนทำเสียงไก่ขันในการเปิดงานและเป็นคนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันการเรียนแบบเสียงไก่ขันมีชื่อว่นนนนญญานายมานพชานธัญ,ญการเป็นจังหวัดเป็นชาวจังหวัดสุขขออภัยค่ะเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ปรากฏว่าเม <|so|>> ื่อส่งเสียงร้องแล้วมีเสียงเหมือนไก่ขันมากจนแยกไม่ออกเลยดที่ไ้ลวาเบบนนครั